ษฎีผ่านไปด้วยดีมิ้นไม่รู้ใหม่เสียบละครแทนปัดห่างภูผาทอนี่หวานควงหลินเที่ยวภูชีฟ้าและข่าวอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าดาราพาแซ Christmas. สวัสดีกันไหมฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมาเทอร์พลาซ่า Merry Christmas Hey โอ้โหโดนโดนด้วยฮะเข้าปากแล้วใครวันนี้ก็ Merry Christmas 25ธันวาคมนะครับวันคริสต์มาสใช่นะฮะคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ดิฉันนะฮะไปลงปล่องควันของผู้ชมนะฮะบอกได้เลยบ้านใดมีลูกชายที่หน้าตาดีจะลงไปเพราะงั้นคุณพ่อเตรียมโบกช่องปูนเรียบร้อยนะฮะอันไลบอกทั้งปูนบอกทั้งปูนทำไมฮะฉันยังไม่อยากตัวแข็งไม่มีหรอกเมืองไทยบ้านใครมีเตาผิงไม่มีอ่ะเข้าทางหน้าต่างแล้วกันมีบางบ้านก็มีเตาผิงแล้วเหรอจะไปอังๆอยู่นะผู้ชมติดตามเราสองคนนะเอกกี้แล้วก็โบนะฮะใช่เลยครับในรายการบันเทิงพลาซ่าเนี่ยเรียกว่าเป็นวาไรตี้ข่าวบันเทิงคนทุกวัยสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งวันนี้ส่งข้อความมาอวยพรกันหน่อยดีกว่าคริสต์มาสแบบนี้นะฮะ4764106นะฮะรวมไปถึงใน Instagram ของเราด้วยนะครับที่บันเทิงพลาซ่า underscore true for you นะครับครับมองไปที่จอนะฮะทำไมหน้าโลดๆอ๋อลืมใส่แว่นอ๋อวันนี้มีข่าวแล้วไงวันนี้มีข่าวแล้วมีข่าวแล้วนะฮะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเดี๋ยวบอกก่อนนี่คุณผู้ชมปฏิทินนะฮะปีใหม่ทางช่อง True For You ของเรานะฮะที่จัดทำขึ้นเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณผู้ชมนะฮะทางช่อง True For You ของเรานะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเยอะมากเยอะมากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้เรามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับกติกาง่ายๆเลยนะฮะแค่คุณลงทะเบียนนะครับพิมพ์คำว่า24นะฮะตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ก็คือที่บ้านคุณที่ให้เราจัดส่งปฏิทินนะฮะเป็นขวัญปีใหม่เนี้ยไปถึงตัวคุณเลยนะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรีบส่งมานะฮะทำตามกติกาแบบนี้นะฮะพิมพ์24ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วส่งมาที่4764106นะฮะครับผมก็ถ้าคิดว่าหุ่นดีรูปร่างดีเนี่ยเราถ่ายรูปแน่มาด้วยเผื่อคุณเอกกี้จะไปส่งเองถึงบ้านเลยนะฮะดีไหมครับก็แล้วแต่แต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะรอ reply message กลับไปนิดนึงนะฮะว่าคุณได้รับปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่จากเรานะฮะรอให้ทีมงานเราเนี่ยได้ทำการเช็คนิดนึงนะฮะว่าคุณทำตามกติกาถูกต้องนะฮะแล้วก็ถ้าถูกต้องเราจะ reply message กลับไปคนต้องการเยอะมากคนต้องการเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงหลังปีใหม่เราจะจัดส่งให้กับคุณผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะครับส่วนโควต้าส่วนตัวของผมตอนนี้เหลือแค่19ชุดแล้วนะฮะเพราะว่า1ชุดให้กับรปภที่ถามผมทุกวันเมื่อวานบอกพี่มีคนอยากได้เอาไปเลย1ชุดตรงนี้อย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วปฏิทินก็จะเป็นของคุณทันทีนะฮะใช่ครับส่วนช่วงนี้เข้าช่วงอะไรดีกว่ากับช่วงเมาให้สัตว์เรียบอกว่าไงมีจำนวนจำกัดนะฮะต้องรีบนิดนึงหมดเขต31ธันวาคมนี้แต่อาจจะไม่ถึง31ก็ได้นะฮะจริงๆๆนะฮะเพราะฉะนั้นรีบๆไปหน่อยแล้วกันนะครับผมครับผมมาตอนนี้มาที่ข่าวแรกนะฮะมาอัปเดตอาการป่วยของพี่ปอทฤษฎีกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดนะครับทางคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะครับถึงความคืบหน้าของอาการป่วยฉบับที่18แล้วครับคุณผู้ชมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปอนะครับเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญปอดขวาเนี่ยอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายรุนแรงขึ้นจนมีผลนะครับต่อการแลกเปลี่ยนนะฮะทำให้ไม่สามารถรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพได้จึงจำเป็นนะครับต้องผ่าตัดปอดด้านซ้ายในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับผมหลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่มีการตอบสนองของม่านตาคงที่นะครับต้องใช้ยากระตุ้นความดันให้สารอาหารทางหลอดเลือดนะครับแล้วก็ต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะนะครับการทำงานของตับและก็ภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยยังคงเดิมนะคุณผู้ชมครับและยังต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่องโดยสรุปก็คือพี่ปอเนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องได้รับการเฝ้าระวังอยู่ในห้อง CCU อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมส่วนทางผู้จัดการส่วนตัวนะฮะด้านอน้ำอ้อยเนี่ยฮะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยนะครับว่าตอนนี้นะฮะทางครอบครัวเนี่ยได้รับกำลังใจนะครับเขาบอกว่าหนักแน่นกำลังใจดีนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอน้ำอ้อยก็อยากจะเจ็บแทนปอนะฮะตอนนี้นะฮะยังไม่สบายใจเท่าไหร่นะฮะจนกว่าปอเนี่ยจะได้ลุกขึ้นนั่งพูดคุยก่อนหน้านี้นะครับปอได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกนะครับสามารถพูดคุยแล้วก็ลืมตาได้นะฮะอาจจะมีเสียงแหบไปบ้างนะครับเราอยากจะ
ให้ภาพนั้นเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางแพทย์ก็บอกว่าต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิมนะฮะยังไงทางรายการบันเทิงพลาซ่าก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางคุณปอด้วยนะฮะขอให้คุณปอนี่กลับมาแข็งแรงไวๆเร็วๆเนาะนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยเพราะทุกคนก็แบบโหเฝ้ารอคอยนะฮะให้ปอแข็งแรงหลายๆคนก็สุดมนนะฮะแล้วก็อุ้ยทำบุญให้เยอะมากเลยครับผมนะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตอาการความเคลื่อนไหวต่อไปของการพี่ปอได้ครับผมนะครับผมสู้ๆครับสู้ๆเหมือนกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่นางเอกสุดฮอตดีกว่าคนนี้อ่ะโดนกระแสรุนแรงมากตลอดเลยช่วงนี้เพราะตอนนี้เพิ่งกลายเป็นแบบนักแสดงอิสระใช่แล้วนะครับนั่นก็คือน้องใหม่ดาวิกานั่นเองนะฮะช่วงนี้เนี่ยกระแสหนักมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะพี่เอกซึ่งเป็นใหม่ดิฉันต้องหนักแน่นนะฮะครับผมถ้าเป็นใหม่น่าจะโดนหนักกว่านี้นะครับผมนะหลังไม่ต้องสัญญากับอดีตต้นสังกัดก็คือวิกหมอชิตนั่นเองนะครับล่าสุดเจอดราม่าชุดใหญ่เมื่อน้องใหม่เนี่ยเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตอำนาจ GTH เพราะเขาเป็นคุณหมอในฟรีแลนซ์ไงนะแล้วก็เล่นเป็นนางเอกในพี่มากด้วยใช่แล้วนะครับก็มีคอนเสิร์ตอำลาเข้าไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยพร้อมโพสต์ขอบคุณแล้วก็เปรียบ GTH เนี่ยเหมือนกับครอบครัวอุ้ยก็คือลงด้วยความใสๆน่ารักมากก็ขอบคุณกลายเป็นคนที่ไปอ่านบอกว่าอ้าวก่อนหน้านี้เพิ่งออกจากบ้านทั้งวิกเจ็ดสีใช่เอ้าแล้วทำไมไม่มีการลงขอบคุณว่าตรงนี้เป็นบ้านมากเป็นครอบครัวแล้วทำไมครอบครัวมีแค่ที่ GTS หรือไงตอนนั้นไม่ใช่บ้านเธอหรือไงดิฉันไม่ใช่ใหม่ค่ะผมก็ไม่ใช่นักข่าวและไม่ใช่คนที่เป็นดราม่าด้วยแต่ว่ามีคนที่ดราม่าขึ้นมาแบบนี้ใช่นะฮะนะครับรวมไปถึงนะยังโดนพี่ม้าอรพาเนี่ยตั้งฉายาดาราให้ว่าเนรคุณแต่ว่าพี่มาเขาไม่ได้โกรธขนาดนี้ใช่แต่พี่มาเนี่ยคือเหมือนไม่นั่งเป็นรายการนึงอะฮะแล้วพูดด้วยความแต่ว่าเหมือนกัดจิกหยอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็พูดด้วยรอยยิ้มนะด้วยรอยยิ้มแต่ว่าสับที่พูดเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยแรงใช่จริงแล้วไม่ใช่เนรคุณนะไม่ใช่ด้วยทรยศทรยศโอ้โหคุณฮะแต่นี่ก็เป็นรายการบันเทิงนะให้พี่มาพูดเป็นคนเดียวเลยค่ะครับผมอันนี้ไม่ได้มาจากปากกันสองคนนะฮะนะเจอหนักสองกระทงขนาดนี้ไปถามน้องใหม่ว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกไงล่ะเจ็บครับพี่มาเป็นผู้ใหญ่ที่ใหม่เคารพมากนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เจอพี่มาใหม่ดีใจทุกครั้งค่ะแล้วก็คือใหม่เชื่อว่ามันเป็นรายการค่ะแล้วก็มันคงเป็นการทำงานถ้าให้ใหม่ไปแก้หรือย้อนเวลากลับไปแก้ใหม่ก็จะไม่แก้นะคะเพราะมันเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความผูกพันที่มีให้กับ GTH จริงๆทุกคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแล้วก็แต่ละคนน่ะมันความคิดความนึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต่างกันดังนั้นใหม่อยู่ตรงเนี้ยใหม่เป็นนักแสดงใหม่อยู่ที่แจ้งใหม่ต้องยอมรับให้ได้ในทุกๆความคิดของทุกๆคนนะคือบอกเลยว่าพี่ม้าเนี่ยสนิทกับทุกคนในวงการและพี่ม้าเวลาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจและใหม่ก็เข้าใจเห็นป่ะก็เป็นสไตล์พี่ม้าอยู่แล้วเหมือนฉันด่าโบอ่ะเอออีลงพุงเดี๋ยวด่าทรยศด่าอะไรอย่างอื่นดีกว่าอย่าด่าพุงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาเข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ใหม่บอกว่าพี่ม้าเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพอยู่แล้วครับคือรู้ถ้าดูพี่ม้าติดตามเนี่ยจะรู้ว่าถ้าพี่ม้าเกลียดใครจะไม่พูดทำนองนี้ใช่นะพี่ม้าด่าดิฉันใน Facebook ตลอดอ่ะด่าแรงกว่านี้ด้วยแรงดิจะไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรนะฮะใช่นะฮะเรื่องของGTH เนี่ยมันเป็นความรู้สึกผูกพันด้วยใหม่เขาบอกก็ไม่มีอะไรนะฮะและก่อนหน้านี้เนี่ยใหม่เขาก็ได้ลงขอบคุณทางช่องวิกเจ็ดสีด้วยวิกเจ็ดสีอยู่ตลอดแล้วก็หลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปอ่านหรือไม่ได้เห็นแล้วก็นำจับตรงนี้มาเป็นประเด็นอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องอยู่แล้วคนที่เป็นซุปตาร์ทำอะไรก็เป็นเรื่องแหละก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะนะฮะอ่ะมาต่อกันที่นะฮะนางเอกหน้าแบ๊วมิ้นท์ชลิดานะครับเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการจัดมีตติ้งนะฮะกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอีกครั้งนึงหลังจากห่างหายกันจัดไป2ปีนะครับซึ่งครั้งนี้บอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะฮะเมื่อมีหนุ่มคนสนิทน้องภูผาเตชะนรงค์นะครับชอบดอกไม้มาโผล่กลางงานเซอร์ไพรส์แต่นี่คือเลี้ยงผาให้เกียรติฉันตลอดต่อภูผาขอบช่อดอกไม้มาโปรดเซอร์ไพรส์กลางงานเรียกว่าสาวมิ้นท์เนี่ยนะฮะยิ้มเนี่ยนะฮะกล้ามแก้มปรินะฮะฟันเหยียดทั้งหมดเลยยิ้มแก้มปริยิ้มหน้าบานหน้าบานเรียกว่าสาวมิ้นท์เขินด้วยนะฮะหลายคนมาว่าที่ฝ่ายชายเนี่ยมาเพราะว่าต้องการไงรู้ป่ะยังไงอะง้อหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยนะตึงห่างหายแล้วก็ไปแอฟริกาอ๋อไปคนเดียวด้วยไงเออไปส่งเก้งเดี๋ยวแอฟริกาไปดูเสือดาวโอเคไปดูเสือดาวขอโทษครับนอกจากนี้ยังมีข่าวลือนะหูนะว่าสาวใหม่ดาวิกาอีกแล้วโดนอะไรด้วย
ไม่เกี่ยวเลยครับคุณแม่โดนอีกแล้วค่ะเตรียมเสียบละครแทนเจ้าตัวเรื่องเรือนมยุราอ้าวเรือนมยุรานี่ที่มีส้มฉุนใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ไงรู้สึกคุ้นๆเหมือนแม่เคยดูไปก่อนคุ้นอ่ะคุ้นอ่ะครับผมนะฮะที่เตรียมเสียบละครเรื่องเรือนมยุราแทนอีกนะฮะอ่ะยังไงฮะสาวมิ้นรู้ข่าวอย่างนี้แล้วยังไงดีฮะใหม่โดนจริงๆละครปีนึงเปิดเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้เล่นอะไรเงี้ยเราก็ยินดีค่ะเพราะว่าจริงๆผลงานเราก็มีกันแบบต่อเนื่องละครมันไม่พอกับนักแสดงอยู่แล้วอะค่ะทุกวันนี้ยังหานักแสดงเพิ่มอยู่เลยอะค่ะคือไปแอฟริกาดึงประมาณ1เดือนแล้วก็กลับมาเซอร์ไพรส์จ้ะมาแล้วก็ไปจีนต่อเลยก็ดีใจที่วันนั้นมีแต่คนที่เรารักแล้วเขาก็รักเรามาอยู่รวมตัวกันค่ะสามีก็บอกว่าจริงๆละครปีหนึ่งนี่ก็เปิดแต่ละเรื่องนี่คือเยอะมากใครเล่นเราก็ยินดีนะฮะกับภูผาก็ไม่ได้ห่างเขาแค่ไปแอฟริกาแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองโอ้โหไปทำอะไรเนี่ยไปเดือนไปถลกหนังแรดเลยไงไม่นานขนาดนั้นเขาก็อาจจะเป็นพักผ่อนโอ้แต่ว่าไปแอฟริกาเขาบอกว่าเป็นประเทศที่น่าไปมากจริงสวยสวยจริงแล้วก็ไปตั้งไปแค่เดือนเดียวไหมไปฉันบอกแค่เดือนเดียวแต่ไปฉันบอกตั้งเดือนนึงใช่ก็ถ้างอนเนี่ยก็คงหายงอนแล้วแหละหนึ่งเดือนเนี่ยเหมือนถ้าโบหายไปจากรายการเดือนนึงฉันก็คิดถึงนะฮะครับผมกลัวว่ามาตรงนี้ที่นั่งตรงนี้จะมีคนอื่นนั่งไปแล้วครับที่นั่งตรงนี้มีคนที่จะพร้อมแย่งตลอดเวลานะฮะไม่ไปไหนดีกว่าว่าจะไม่บวชแล้วเดินเนี่ยตรงนี้บวชเถอะบวชเถอะโอเคเราเล่นมาต่อกันที่นักร้องนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีดีกว่าคนนี้หนุ่มบี้สกริตกินข้าวหรือยังซื้อกันไหมอยากจะกินกับคุณ เดี๋ยวกินกับแขกดีกว่า แขกคนนี้น่ากินน่ากิน เดี๋ยวรอเจอเดี๋ยวรอข้าวกินข้าวสิครับผมหนุ่มบี้สกริตครับที่ปีใหม่นี้นะเห็นว่าสาวคนสนิทอย่างโมมนชนกเนี่ยจะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วหนุ่มบี้เขาคนที่ไหนคนเชียงใหม่ก็เชียงใหม่ก็ไม่รู้ว่านัดกันไปหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแต่เขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเตรียมนัดอะไรกับหนุ่มบี้หรอกเขาไปเที่ยวของเขาเองต่างคนต่างไปเขาก็ไม่เคยนัดกันอยู่แล้วที่อเมริกาที่มีภาพเขาก็ไม่ได้นัดกันใช่มันบังเอิญคนละบังเอิญจองตั๋วไฟใกล้ๆกันแล้วไปในช่วงเวลาใกล้ๆกันใช่เราไม่ได้เมาเขาก็ไม่ได้นัดกันอย่ากัดฟันอย่ากัดฟันหลังตอนนี้ด้วยคือได้อย่างนี้หนุ่มบี้โดนติดติงเรื่องเสียงร้องด้วยครับผมคือนอกจากเรื่องความรักตอนนี้ไปโดนกระแสว่าไปร้องเพลงในงานนึงแล้วเสียงไม่ดีคือมีการถ่ายทอดออกทีวีด้วยคนก็บอกโฮบี้ปกติฟังมาร้องดีตลอดทำไมงานนี้เนี่ยเสียงถึงเป็นแบบนี้ไม่บางทีเนี่ยเวลาในสตูเนี่ยบางทีเรื่องของระบบเสียงมันอาจจะมีขัดข้องนิดหน่อยมันต้องมีการเซตเครื่องเสียงมันเรียบร้อยแต่เวลาบี้เห็นไหมเวลาเขาเล่นละครเวที The Musical อ่ะแล้วเวลาไปฟังสดเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่มันอยู่ที่ระบบเสียงด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้หนุ่มบี้เขามาเคลียร์กับ2ข่าวนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงปีใหม่นี้นะฮะเชิญค่ะโอ้โหเสียงเป็นความผิดพลาดของทางผมเองนะแล้วก็น้อมรับความผิดนั้นเอาไว้ว่าเราวางโชว์ไว้ให้เหมือนกับว่าโชว์สดเหมือนเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแต่ว่าออกรายการทีวีฉะนั้นก็จะมีอาการโบกเบกวายอ้าวเอวเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นตอนเช้าอ่ะแล้วเราก็พอมันออนแอร์ปุ๊บโอ้โหพลาดพอได้มีโอกาสได้ทานข้าวก็ดีครับเจอพ่อคุณแม่ก็ดีเจอแบบแนวเฮฮาขำๆนะวุ้นที่ถามมันสู่ขอเลยนะเนี่ยมืออาชีพมากถือว่าคำคอมเมนต์มาที่ส่งไปถึงบี้นะบี้เขาเป็นคนที่รับฟังคอมเมนต์อยู่แล้วเขาก็จะนำไปปรับปรุงต่อใช่ซึ่งอย่างที่เราบอกจริงๆหนุ่มบี้เขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่เป็นไรก็เป็นงานเขาก็รับผิดชอบเองบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คอนโทรลไม่ได้เขาจีบนะถูกต้องอย่างเสียงที่ฉันเนี่ยแหบๆอย่างเงี้ยตอนเช้าคอนโทรลไม่ได้ฉันจิบน้ำขิงนี่ฉันก็ไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นมาได้ไม่มีใครว่าอะไรเชยเลยครับเชยเพิ่งขึ้นขอบคุณโบส่วนอีกหนึ่งประเด็นด้วยกับน้องโมน้องโมบอกก็มีโอกาสได้ทานข้าวก็ดีนะฮะได้เจอพ่อแม่ก็คงจะดีใช่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอที่นู่นหรือเปล่านะครับขำๆก็คอยดูรูปใน IG ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่เขาจับผิดเก่งมากไม่ต้องมีรูปคู่กันหรอกขอแค่ว่าอยู่ในที่เดียวกันหรือเปล่าขอแค่ว่าถ่ายแล้วเห็นใบไม้ที่เป็นใบไม้ใบเดียวกันเนี่ยคนก็รู้แล้วว่าอยู่ที่เดียวกันคนสมัยนี้มันว่างมากรอดูดีกว่าเก่งมากเดี๋ยวเจไปเที่ยวรอดูว่าเจเขาจะไปเที่ยวเนี่ยหรือว่าถ่ายติดไรฝุ่นตัวไหนเนี่ยคนก็รู้แล้วว่าที่เดียวกันเอ้ยไรฝุ่นมาถ่ายติดกันด้วยเหรอคนเดี๋ยวนี้เก่งตาดีจริงมากันที่หนุ่มรอมีซาวใครอ่ะโอ้นี่รากมะม่วงไอ้รักแก่นทรงเดียวกับเจเลยตอนนี้เนี่ยทรงเดียวกันเลยค่ะหวานครับผมฮ่าโซนี่รักกันนะฮะที่บอกว่าความรักกับแฟนสาวนะฮะน้องลินนะฮะหวานไม่มีลดเลยนะฮะเฮ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้วะตัวนี้
เอาหมวกกันน็อกออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ได้ใส่ดีแล้วเขาไปขี่ล่าสุดนี่เขาควงคู่กันไปออกทริปขับบิ๊กไบค์รับลมหนาวที่ภูชีฟ้ามานะฮะเจ๋งอะงานนี้แววว่าสวีทสุดๆเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นทริปที่ง้อฝ่ายหญิงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนสาวลินรับปริญญาเนี่ยโทนี่กลับติดงานไม่ได้ไปนะฮะอ้าวดิฉันน้อยใจนะไม่ต้องใจแทนเขาทำไมรู้แสดงไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีนะฮะงอไม่งอไม่รู้แต่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยซื้อคาถาเป็นของขวัญให้กับสาวหลินจ้าคาถาอะไรอ่ะอะไรนะคาถาที่นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เหรอคาถาเซรามูนหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหหัวแกยุ่งหรือว่าเป็นทรงสไตล์งงไปหมดมันเป็นสไตล์เชิญโทนี่ฮะยังไงโทนี่โบรว่าทำงานทุกวันจริงๆก็เลยไม่ได้มีเวลาไปหาของก็เลยรีบแบบไปหาที่เซเว่นแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่เราชอบมากเราเห็นแล้วว่ามันเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยเป็นคล้ายๆแบบคาถาการ์ตูนแล้วก็มีแสงออกมามีเพลงอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาน่าจะชอบไม่ได้มีโอกาสเลยครับก็ถือว่าการไปเที่ยวรอบนี้ก็คือเป็นการฉลองทุกอย่างเลยค่อนข้างประทับใจมากอันดับแรกคือเรื่องของอากาศที่หนาวแบบเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แบบแสบหน้าครับเส้นทางที่เราไปเรียกว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ว่าเราก็ผ่านเหมือนกับค่อยๆแบบพิชิตด่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยติดใจมากติดใจมากครับติดใจมากนี่มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาพี่โทนี่หล่อทุกมุมเลยเห็นด้วยเดี๋ยวแล้วที่นั่งพูดกันอยู่10กว่านาทีนี่ไม่ชมทั้งเลยเหรอตั้งหลายมุมเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ชอบไงดาราเขาเป็นซุปตาร์เธอล่ะเป็นพิธีกรเธอไม่ได้เป็นดาราถือว่ายินดีนะครับผมชมเรามาเข้ามาบ้างว่าเราหล่อทุกมุมนะฮะมุมซ้ายมุมขวาแต่ต้องยอมโทนี่ของจริงเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขารู้เรื่องทรงผมด้วยไงเวลาเขาจัดทรงอะไรมีทรงใหม่ๆมาตลอดนะจมูกเขาแหลมดีมากเลยเมื่อกี้เห็นบอกอะไรนะจมูกอยากเจอจมูกไปชนกันดูว่าใครจะแหลมกันขอคุณหลินเขาหรือยังคุณหลินก็ไม่ว่าหรอกหล่อรู้ได้ไงพี่ไม่มีใครว่าแล้วรุ่นเนี้ยใครจะไปว่าว่าเจ๊เจ๊ก็ด่ากันสิมาต่อยหนึ่งขาดีกว่ารอยยิ้มพี่โบเห็นทุกวันแล้วสดใสยิ้มสิยิ้มยิ้มมุมปากสิยิ้มปากยืดเจ๊ความสดใสยามเช้าที่นี่ยิ้มเฟกมากมาต่อกันที่คนนี้ดีกว่าน้องชายหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยแค่ชาติกำเนิดเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันความรวยเป็นไงแกเท่าความรวยแกเนี่ยเท่ากับเส้นเท่าหางอึ่งของเขาหางอึ่งน้องป๊อกพัศรกรเราอ่านพัศรกรตลอดต้องขออภัยด้วยนะฮะขอทดบ๊อบมาณที่นี้ด้วยพัศรกรหวานใจนะฮะของสาวเอ็กกี้อ๋อไม่ใช่มากกี้ราศีบาเลนเซียกาอยากซื้อกระเป๋าขึ้นมาเลยนะล่าสุดเนี่ยปล่อยซิงเกิลเพลงหนักมากมาฮะโอ้มันหนักมากเยี่ยมันหนักมากเยี่ยมันหนักมากนี่คือเพลงเขาหรอเขาใช้ชื่อ mindset นี่คือ AKA ชื่อเขาในวงการ mindset อันนี้เป็นแนวที่พอออกมานะฮะกระแสตอบรับดีมากท่าเต้นต้องอย่างนี้แน่เลย mindset อันนี้มันเซ็ตวอลเลย์บอลใช่ค่ะอันนี้คือกีฬาเก่าเจเขานะใครเคยรู้บ้างท่าเซ็ตทุกวันนี้ยังได้เล่นอยู่ป่ะเล่นไม่ได้เล่นแล้วเลิกไปตีนิดแทนนะครับต่องานนี้เนี่ยเจ้าตัวแฮปปี้สุดๆบอกว่าหลังจากปล่อยเพลงหนักมากออกมานะครับบอกว่าเตรียมปล่อยอัลบั้มเดี่ยวมาให้แฟนแบบเต็มๆด้วยนะคุณผู้ชมเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังแววว่าหนุ่มป๊อกเนี่ยเนื้อหอมมาก มีผู้จัดละครเนี่ยตามจีบเฮ้ยเมื่อไหร่ไปเล่นละครกับพี่อ่ะเมื่อไหร่ไปอยู่กับพี่นะป๊อกใครจีบบ้างใครจีบบ้างหลายคนตามจีบหลายคนเลยหลายคนเลยมีคาแรคเตอร์ไงใช่แล้วก็เป็นหนุ่มที่เท่มากอ่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงป๊อกจะไม่มีโอกาสมาเล่นละครหรือเปล่าถามหนุ่มป๊อกเขาดูครับหนักมากตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรมากก็ตอนนี้ก็โดนส่งไปฝึกอยู่ครับไปเรียนอยู่ครับก็เรียนมาได้ประมาณ2เดือนแล้วเนาะใช่ก็เดี๋ยวอนาคตเป็นไงเดี๋ยวดูกันกระแสตอบรับก็ดีมากจริงๆแล้วเราแอบเราไม่ได้คาดหวังนะแต่เราแอบกลัวนิดนึงเพราะว่า2ซิงเกิลแรกเนี่ยมันทำมาดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะครับติดชาร์ตทั้ง2เพลงเลยแล้วก็วิวก็พุ่งมากๆเราก็มันก็เป็นอะไรที่เราดีใจมากๆคุณพัศรกรครับผมไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเขาใจอ่อนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเขามาเล่นละครให้กับเรดดิวก็ได้อาจจะคู่กับมาริกี้อยากเห็นคุณป๊อกเนี่ยถ่ายแบบชุดซัมเมอร์เพราะเขามีรอยสักไงกับมากี้เหรอก็คู่กันก็จะดีมากโอเคงั้นเธอดูมากี้ฉันดูคุณป๊อกครับผมหรือว่าถ้าติดต่อคู่นั้นแพงเนี่ยเราติดต่อโบกี้นี่ก็ได้นะครับผมคนนึงก็ย้อยคนนึงก็รุ่นใหญ่ดีไหมของแปลกจะมีคนซื้อไหมเจ๊เบต้องเบนะเป็นแฟนรายการบันเทิงพลาซ่าต้องซื้อครับผมซื้อเวลาขับรถไกลๆไม่ต้องดื่มกาแฟนะฮะตาสว่างมาปิดท้ายกันที่ไอจีกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เป็นเรื่องราวดีๆของหนุ่มหลุยส์สก็อตเนี่ยเขาล่าสุดก็โพสต์รูปนะครับแอคท่าเลิศๆนะครับผมหน้ากระจกกับกลุ่มเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นแซ่บๆเขาบอกว่า
ได้มีโอกาสขึ้นดอยดีจังเลยอ่ะคนไม่เยอะมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองเนาะท่าสาวมาในแฮชแท็กว่านุ่นคงไม่เห็นหรอกส่วนคุณนุ่นระมิดาเนี่ยก็ลงรูปเหมือนกันพร้อมกับชาว่าปุจฉาว่าใช่ใช่ไหมอ่ะวิเศษนาว่าผมว่าชัวร์แฮชแท็กว่าขึ้นดอยออกซิเจนมันน้อยสินะครูที่น่ารักใช่ใช่ไหมหลุยแล้วนอกจากพี่หลุยเนี่ยเพื่อนก็ท่าหวานกันทุกคนเลยนะแต่เพื่อนเพื่อนอ่ะเป็นลุงมากเลยแก๊งมอไซค์แก๊งมอไซค์อ๋อขอว่าขอไปนะแก๊งมอไซค์ผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออแก๊งอะไรอ่ะหรือไม่ใช่แต่งหน้าแต่นานๆจะเห็นพี่หลุยเขาหวานขนาดนี้นะฮะเขาถือว่าเป็นคนแบบเออฮ่าฮ่าขี้เล่นใช่ไหมขี้เล่นขี้เล่นนะครับผมอ่ะนี่คืออีกหนึ่งภาพทางไอจีที่เรานำมาแล้วก็เมาส์มอยกันในเช้าวันนี้นะฮะครับผมบันเทิงในประเทศผ่านไปแล้วถูกต้องช่วงหน้าเราจะไปกันที่บันเทิงต่างประเทศ international บ้างนะฮะตอนนี้พักสักครู่ Miss America Miss Universe ต่อกันในเบรกที่2นะฮะใช่แล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมลงทะเบียนนะฮะรับของขวัญปีใหม่จากเรานะครับปฏิทินทางช่อง True for You ที่จัดทำพิเศษเพื่อคุณผู้ชมนะฮะส่งมาเลยนะครับพิมพ์24นะฮะตามที่ชื่อนามสกุลแล้วที่อยู่ที่เราจัดส่งนะฮะไปถึงบ้านคุณนะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรีบส่งมาที่4764106ปฏิทินไม่ใช่หน้าแกครับผมนะคือต้องรีบส่งมานะเพราะว่าตอนนี้คนส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะยังไงรอรีบผ่านเมสเซจนะครับว่าคุณทำตามกติกาถูกต้องนะฮะคุณจะได้รับปฏิทินนี้ส่งไปเลยถูกต้องครับไม่มีใครโชคดีเหมือนรปภ.หน้าตึกทรูอยู่แล้วนะครับหมดเขต31ธันวาคมนี้นะฮะอาจจะหมดก่อนผมว่าหมดที่31อย่ารอวันเนี้ยผมว่ารีบส่งมาเยอะๆเลยดีกว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะที่เราจัดให้คุณผู้ชมจริงๆนะครับใช่เลยครับผมมาตอนนี้เรามาดูที่บันเทิงต่างประเทศกันหน่อยดีกว่าวันนี้นะครับเรามาดูว่าดาราที่ทำรายได้คุ้มค่าตัวและไม่คุ้มค่าตัวมากที่สุดประจำปี2558นะครับรวมไปถึงการจัดอันดับดาราหล่อสวยที่สุดในโลกด้วยในช่วงนี้เลยครับกับช่วงแซ่บอินเตอร์โอ้โหบอกความโชคดีครับคุณผู้ชมไร่มนไงไร่มนมาข่าวแรกเลยดีกว่าบันเทิงต่างประเทศนะฮะเป็นเรียกว่าใกล้สิ้นปีเข้ามาครับล่าสุดนี้สาร Forbes นะฮะซึ่งเขาชอบจัดอันดับเยอะแยะมากมายคนรวยนู่นนี่นั่นวันนี้ได้มีการประกาศผลดาราที่ทำรายได้คุ้มค่าตัวนะครับมากที่สุดประจำปี2015จะมีซุปตาคนไหนจะซบเลยทีเดียวจะมีซุปตาคนไหนบ้างใช่ครับไปดูกันเลยดีกว่าครับจากรายงานของนิตยสาร Forbes กับการรวบรวมรายได้ของเหล่าซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดปรากฏว่าปีนี้ดาราที่ทำรายได้คุ้มค่าจ้างมากที่สุดต่อไปของคริสอีแวนโดยรายได้ทุกๆ1เหรียญของพระเอกหนุ่มทำเงินคืนให้นายทุนคืน 181.8 เหรียญอันดับที่2ตกไปของดาราคุณแม่ลูก1มิลาทูนิสรายได้ทุกๆ1เหรียญทำเงินคืน 87.3 เหรียญอันดับ3ได้แก่สการ์เล็ตต์ โจแฮนสันรายได้ทุก1เหรียญทำเงินคืน 84.9 เหรียญอันดับ4คือดาราสาวกวินเนต พัตโตรรายได้ทุกๆ1เหรียญทำเงินคืนให้ 82.9 เหรียญส่วนอันดับที่5ก็อยากเป็นสาวๆเช่นกันตกเป็นของเอมมาสโตนรายได้ทุกๆ1เหรียญทำเงินคืน54เหรียญส่วนรายได้ที่ไม่คุ้มค่าจ้างมากที่สุดในปีนี้ตกเป็นของจอห์นนี่เดฟที่เรียกรายได้กลับขึ้นมาได้เพียง 1.8 เหรียญต่อค่าตัว1เหรียญที่จ่ายไปซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับนักแสดงรายอื่นๆโดยอันดับที่2ตกเป็นของเดนเซลวอชิงตันที่ทำรายได้ 6.5 เหรียญต่อค่าตัว1เหรียญตามมาด้วยวิลฟอรัลอยู่ที่ 6.8 เหรียญเลียมเนลสัน 7.8 เหรียญและอันดับที่5ตกเป็นของวิลสมิธที่ทำไป 8.6 เหรียญต่างที่สุดของเขาก็คือเยอะมากๆเลยนะเยอะกว่าเราในบ้านเราไม่รู้กี่เท่าตัวจนที่เดฟเนี่ยนะรายได้ต่ำสุดนี่นะครับผมไม่น่าเชื่อแต่ว่าจอห์นนี่เดฟหลังๆเขารับหนังแปลกๆเยอะไม่ได้รับหนังฟอร์มยักษ์ทุกเรื่องนะครับผมนั่นคือการจัดอันดับรายได้นะครับไปกันที่การจัดอันดับดาราที่หน้าตาดีที่สุดในโลกนะฮะโดยการจัดอันดับของเว็บไซต์ชื่อดังของจีนซึ่งอันดับ1นะฮะแล้วก็2ตกเป็นของซุปตาร์จากจีนและเกาหลีส่วนจะเป็นใครนั้นไปดูกันฮะครับผมเว็บไซต์ sohu.com ของจีนได้เผยผล50อันดับบุคคลหน้าตาดีที่สุดในโลกประจำปี2015โดยแชมป์ในปีนี้เป็นของพระเอกฮอตฮูเกอร์จากประเทศจีนเขาเป็นทั้งพระเอกและนักร้องคนดังจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่สร้างชื่อในประเทศมากที่สุดจากผลงานละครและโด่งดังสุดๆจากบทก๋วยเจ๋งจากภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกอันดับ2ตกเป็นของดาราสาวเบิร์ตต้นของเกาหลีใหญ่ตัวร้ายโจนจีฮุนเห็นเธอสวยเป๊ะแบบนี้อย่าคิดว่าเธอขึ้นเคียงพึ่งมิตรหมอเพราะมีแพทย์ศัลยกรรมจากเกาหลีหลายคน
นออกมายืนยันว่าความสวยของจุนจีฮุนนั้นไม่ได้ผ่านการศัลยกรรมแต่อย่างใดยิ่งทำให้นางดูเหลือค่ามากยิ่งขึ้นขณะที่อันดับที่3ได้แก่นักร้องหนุ่มเทาอดีตสมาชิกวง EXO กับลุคแบดบอยที่ดูเคร่งครึมสายตาเหวี่ยงนิดๆปาดใจสาวเช่นเดียวกับอันดับที่4บอยแบนด์จากจีน TF Boys หรือ The Fighting Boys ด้านดาราสาวตัวแม่ฝันปิงๆได้อันดับที่5ไปครองส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็มีดาราสาวแองเจล่าเบบี้ติดโผล่มาอยู่อันดับที่18หลี่ปิงปิงได้อันดับที่49หน้าตาดีกันทุกคนใช่นะครับอ่ะเรามาปิดท้ายเบรกนี้กันที่ช็อตเด็ดซุปตาร์นะครับวันนี้เป็นคิวของนักแสดงสาวหญิงรัฐาครับไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะทำอย่างไรหลังซาวเปิดตัวในงานอีเวนต์เนี่ยไม่ปังอย่างที่คิดไว้ติดตามในช่วงนี้กับช่วงช็อตเด็ดซุปตาร์ช็อตเด็ดซุปตาร์ตัวเนี้ยปังกับที่หญิงรัฐาในเรื่องของที่หญิงที่เลอะจากภาพยนตร์เรสต้าวอร์สอย่างเนี้ยเจ้าตัวอินนะสวยดีครับทำไมไม่เป็นปีตื่น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 น่ารักนะคะยายใหญ่หญิงรัชพงษ์งามเสียงรบกวนนะครับโอเคไหมโอเคไหมอย่างนี้ต้องมีเทค2ให้นางหน่อยตามคำขอนะฮะก็จริงนะมาเป็นชุดขนาดนี้ก็ต้องเป็นเพลง Star Wars ครับอ่ะเราอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งบันเทิงไทยและเทศช่วงหน้าครับเตรียมพบกับพระเอกไทยสุดเซ็กซี่ผมมาพูดถึงพี่คนนี้บ่อยมากในรายการของเราในที่สุดวันนี้ได้สัมภาษณ์พี่เขาแล้ววันนี้พี่ก็แต่งตัวเต็มหรือว่ามาแค่กางเกงในอ่ะเดี๋ยวมาสปีดโดวังสูงเนี่ยช่วงเช้าๆแต่มันเย็นไม่แนะนำโอ้ยพี่วินัยไกรบุตรนั่นเองนะฮะที่ล่าสุดนะฮะมีคนมาว่าครับตกอับจนต้องสลัดผ้าโชว์วิวนะฮะโอ้นี่ไงแล้วก็โดนโรคจิตเนี่ยนะฮะขอดูของลับตายแล้วอย่าว่าโรคจิตเลยเพราะตอนนี้ช่างหน้าเรากำลังขอดูอยู่ด้วยรวมไปถึงประเด็นที่เจ้าตัวนะฮะโดนสบประมาทนะฮะจากคนในวงการนะครับว่าเล่นแข่งนะฮะแถมติดสำเนียงทองแดงจริงไม่จริงอย่างไรนะฮะต้องให้เจ้าตัวมาเคลียร์ให้เราขยี้ในช่วงหน้าช่วงหน้าแน่นอนติดตามกันได้บันเทิงพาซ่าตอนนี้เบรกก่อนแป๊บเดียวครับผมขอรบทุกชาติครับกลับมาอยู่กันต่อนะฮะบันเทิงพลาซ่าของเรานะฮะสดสดSMS เข้ามาได้เลยนะฮะ4764106นะครับครับผมเดี๋ยวเราเฉลยก่อนเมื่อวานนี้นะฮะที่เราขึ้นภาพรูปน้องผู้หญิงน่ารักมากซึ่งถ้าฟังดีๆเนี่ยเจเขาบอกคำตอบไปแล้วด้วยบอกคำตอบกับทุกวันเลยครับผมและเขาก็คือคุณชมพู่อารยาครับผมใครที่ตอบถูกคนที่24นะฮะหมายเลขขึ้นให้เลยนะฮะจอนี้นะน่ารักมากเลยเด็กๆอ่ะใช่วินาโตก็สวยมากโตก็สวยทำไมเด็กๆผมทุเรศทุเรศโตขึ้นเธอดีก็ยังบุญอ่ะกลับไปดูคุณเฟียสสิครับคุณเฟียสเหมือนเดิมฮะพระเฟียสพระเฟียสพระภูริปัญโยครับพระภูริปัญโยนะฮะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับคำถามวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพดาราให้นะครับครับภาพนี้ครับโอ้ยน่าจะไปอังที่แก้มเฮ้ยดูอย่างนี้รู้เลยนะว่าปัจจุบันนี้คือใครน่ารักตลอดเป็นพระเอกอุ๊ยพระเอกเขามีฉายามั้ยดูก็รู้ว่านาธานโอมันไม่ใช่ คนนั้นไม่ใช่พระเอกโอเคโอเคคนนั้นเขาพูดอัพปรินอัพเลจูก็พระเอกไงใช่เขาพูดจริง 1% อ๋อโอเคโอเคอีก 99% ค่อยไปไม่พลาดพิงไม่พลาดพิงไปลุ้นแล้วกันคนนี้เป็นใครคนนี้บอกเลยว่าเป็นพระเอกตลอดกาลเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าเป็นเมียพี่ต้องอดทนโอ้โหเป็นพระเอกซีรีส์ด้วยเจ้าเวรของเราถูกต้องส่งคำตอบมานะฮะทาง4764106นะครับใครที่ตอบถูกเป็นคนที่24นะฮะรับไปเลยนะฮะชุดน้ำหอมยกเซตไปเลยครับผมหอมจริงๆเพิ่งเอาไปดมเพิ่งได้รับมาเหมือนกันเมื่อวานนี้หอมมากนะคุณผู้ชมรีบตอบมารีบตอบมานะครับส่งคำตอบมานะฮะและตอนนี้อ่ะเราถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องไปพบกับผู้ชายคนนี้แล้วนะฮะที่เราเกริ่นไว้นะฮะว่าเขาเป็นพระเอกครับนะฮะพระเอกดำด้านนี่บอกงี้เลยดีกว่าล่าสุดที่ไปถ่ายเซ็กซี่ไงครับผมเกิดอะไรขึ้นน่ะแม่ก็หลายๆคนต้องบอกแฟนๆรอคอยกันเยอะใช่มีข่าวประเด็นนะฮะแล้วก็พอไปถ่ายเซ็กซี่ปุ๊บนะฮะเขาก็ไปโดนโรคจิตนะฮะตามไปเขาเรียกว่าอะไรนะขอดูเดี๋ยวนี้ขอดูกันง่ายๆอย่างนี้เลยหรอไม่รู้ไงว่าเขาให้ดูหรือเปล่าฉันอยากถามตรงว่าเขาให้ดูหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับผมโอ้ยไปติดตามในช่วงนี้กับช่วงขยี้บันเทิงเกือบหมดตัว
พระเอกหน้าไทยวินัยไกรบุตรธุรกิจล่มขาดทุนกว่า8ล้านบาทวินัยตกอับเปลืองผ้าโชว์วิวจะดีโรคจิตรุ่นลูกคุกคามแถมถูกตราหน้าเป็นพระเอกเสียงทองแดงรับเป็นหมาหัวเน่าในบ้านบ้างงานจนลูกลืมเรื่องราวทั้งหมดนี้จะซับแค่ไหนวันนี้เอกกี้และโบจะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษวินัยไกรบุตรสวัสดีครับพี่เมฆครับพี่เมฆครับสวัสดีครับโอ้ยเขาไม่ชนพี่เมฆกำลังดูอะไรฮะดูภาพอยู่ฮะเป็นไงเป็นไงลูกหน้าตาดีอ่ะหน้าตาใช้ได้ไหมใช้ได้ถามจริงใช้ได้เอาแบบตรงๆดิอย่าแบบว่าใช้ได้ก็มาอวยกันอย่างนี้พ่อหล่อขนาดนี้เข้มพี่เมฆใช้ได้นะคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่เอกกี้แล้วก็โบนะฮะพี่เมฆมีชนีเป็นสายลับบันเทิงจริงป่ะมาจะมาเมาคุณแม่พี่เฟียดด้วยค่ะไม่ใช่สิพี่เฟียดไม่อยู่เป็นคุณพี่โบนะคะแล้วก็คุณพี่นายกระไรบุตรจ้าไม่ตกใจจะไม่ตกใจ We wish you Merry Christmas นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคนอย่างเธอ Merry Christmas คนเป็นด้วยอุ้ยหนูพูดภาษาอังกฤษเป็นนะจ๊ะเอาเรื่องอะไรดีกว่านะคะพี่วินัยไกรบุตรนะจ๊ะดูแมนๆล้ำๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะจ๊ะว่าจะถูกเชิดเงินจากการขายปุ๋ยจ้าที่สำคัญตอนนี้นะคะนางสงสัยจะจนลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นหนี้ถึง8ล้านเลยเดียวเป็นยังไงคะเย้หน่อยค่ะโอ้โหเรื่องนี้ยังไงฮะพี่แม่ใช่ก็ขาดทุนเหรอฮะก็โหหลังจากที่เศรษฐกิจมันแย่ก็ขาดทุนมันก็แบบว่าคือพูดง่ายว่าตามเก็บลูกค้าไม่ได้เขาเจ๊งกันหมดโดนชิงอย่างนี้เหรอหนีกันหมดไปกันเป็นทอดทอดแสดงว่าเวลาเราขายนี่เราขายเป็นเครดิตใช่เป็นเดือน2เดือนอย่างเงี้ยคันก็ประมาณ 300,000 200,000 อะไรเงี้ยแล้วตั้งหลายคันคือร้านนึง2คันบ้างคันนึงบ้างทุกวันนี้เนี่ยร้านที่เคยขายอยู่เนี่ยยังเหลืออยู่ไม่กี่ร้านแล้วก็น้องก็หนีหมดก็คือเราก็ยังส่งอยู่หาตัวไม่เจอแล้วเรายังส่งอยู่ไม่ทำแล้วเราไม่ทำเลยไม่ทำเลยเพราะอย่างนี้พอติดหนี้ปั๊บไม่มีเราก็ต้องจ่ายโรงงานเมื่อวานโรงงานกลายเป็นว่าก็จะขอลดสักครึ่งนึงครับผมตอนนี้กำลังคุยกันอยู่แล้วก็ขอผ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นคือไม่หนีงั้นเราย้อนไปนิดนึงคือทำเรื่องก็ไม่รู้จะหนีไปไหนใช่ธุรกิจนี้คือทำที่ไหนครับทำที่กรุงเทพนี่แหละฮะกรุงเทพเลยเป็นออฟฟิศแล้วก็โรงงานอยู่แถวนครปฐมอ่าฮะตอนนี้ก็คือส่งปุ๋ยใช่ไหมฮะครับส่งปุ๋ยโหแล้วเราจะตามดำเนินคดีกับพวกลูกค้าเราอะไรบ้างไม่ได้เลยไม่ตามครับไม่ตามนะครับกลัวใครอยากจะมาจ่ายก็โทรมาหรือไม่น่าจะมีใครอยากมาจ่ายแล้วฮะทุกคนลำบากกันหมดนะเอางี้ดีกว่าผมพูดอะไรสักอย่างให้คนที่เป็นหนี้ผมอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องจ่ายโรงงานคุณจะไม่จ่ายผมไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกว่าเวรกรรมมีจริงคุณทำแล้วคุณหนีคุณไม่จ่ายคุณคิดว่าคุณอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินครับแต่ผมขอบอกเลย มันตกถึงคุณสุดท้ายมันหนีไม่รอดหรอกหนีไม่รอดก็ต้องมาชดใช้กันในชาติไหนก็ว่ากันไปคุณอาจจะลูกคุณต้องชดใช้หรือผมอาจจะแฝตัวคุณเองอาจจะต้องชดใช้ไม่กี่ปีนี่แหละไอ้ที่คุณเอาไปล้านสองล้านเนี่ยคุณอาจจะโดนทีเดียวอาจจะเข้าโรงพยาบาลทีเดียวก็ลายเลยปุ๋ยนี่คือปุ๋ยอะไรฮะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจริงๆไม่ได้ทำมานานแล้วเนี่ยฮะทำมานานครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทำมาตั้งแต่ปีโอ้ย8ปีละแต่ว่า3ปีหลังเนี่ยมันไม่เวิร์คอ๋อที่3ปีหลังที่โดนโกงเศรษฐกิจ3 4ปีหลังมันไม่ดีจริงๆครับโอ้ก็คือเลยแบบว่าอันนี้ได้ร่วมหุ้นทำกับใครไหมหรือว่าทำคนเดียวเลยพี่เวมีหุ้นส่วนด้วยครับผมหุ้นส่วนก็พอเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นส่วนก็ถอนหุ้นออกไปครับไอ้ส่วนนี้เราก็ต้องรับไปแล้ว8ล้านนี่ทำไงคือเป็นเงินของเราที่มีสดๆหรือว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่ต้องกู้ก็ไม่กู้ว่ามีใครจะให้กู้แล้วจะเอาอะไรไปกู้อ่ะเราต้องจ่ายเงินของเราเองต้องจ่ายเงินของเราเองสิเราก็ผ่อนขอผ่อนเขาถ้าเขาจะฟ้องล้มละลายก็ฟ้องเลยจะได้ไม่ต้องจ่ายแต่เราก็ไม่หนีไปไหนอยู่แล้วเราก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ฟ้องคุยกันดีๆก็ได้คุยกันยังฮะยังเดี๋ยวจะบอกว่าขอครึ่งนึงได้ไหมก็ผ่อนไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นโรงงานเจ้าเดียวหรือว่าหลายเจ้าเดียวอ๋อเจ้าเดียวแต่ว่าร่วมงานกันมาตั้งเกือบ10ปีนะน่าจะคุยกันได้แต่คุยได้คนนี้คุยได้เขาเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจิตใจดีเป็นคนแบบไม่ใช่แบบจ๋ากินเลือดกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดคุยไปเดือนละ250เนาะก็สักประมาณ50ปีปีละแสน200,000ก็โอเคนะดีไม่มีปัญหายังไงก็ไม่หนีไม่ใช่คนโกงคนอยู่แล้วแล้วใครที่ติดเนี่ยฟังไว้แล้วก็ตามมาคุยกันหน่อยนะไม่แล้วพี่เมฆตอนนี้คือจะไปหาเงินที่ไหนยังไงพี่เมฆจะกลับมาทำงานวงการหรือว่าไงเพราะว่าเออแล้วจะให้ผมไปไหนครับทุกคนคิดถึงนะพี่แม่คุณคิดว่าผมติดหนี้ขนาดนี้คุณคิดคุณจะให้ผมหนีไปไหนเนี่ยหันไปทางไหนใช่ไหมเออก็งานผมมีอยู่แล้ววงการบันเทิงผมมีอยู่แล้วไม่แล้วก่อนหน้าที่พี่เมฆเนี่ยจะไปทำธุรกิจปุ๋ยใช่ไหม
โดนกระแสว่าที่ไปขายปุ๋ยเพราะว่าไม่มีงานในวงการไงโดนสบประมาทด้วยว่าเล่นแข่งอีกโอ้ยอะไรจะถาโถมขนาดนี้พี่เมฆต้องดราม่าต้องร้องไห้ไหมเดี๋ยวพี่เมฆทำได้คุณสมบัตินึงนะบิ้วเหรอช่วงดราม่านะไม่ต้องบิ้วดิฉันมีที่หยอดเดี๋ยวไม่ต้องหยอดเอาจริงๆตรงนี้สายไม่ต้องเปลี่ยนแบบตาเอาจริงๆไม่ต้องบิ้วเพราะไม่ออกไม่ออกคือที่ดราม่าแต่ไม่ออกคือจริงๆก็มีสบประมาทมีว่าเอ้ยเล่นแข่งนะเล่นแข่งอย่างนี้เล่นแบบทองแดงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เรื่องจริงนะครับคือเราไม่ได้ว่าเขานะแต่เขาพูดเรื่องจริงบางทีมันก็โดนแทงใจแล้วมันน้อยใจไหมตอนนั้นมันก็น้อยใจสิแต่นี้ทำยังไงล่ะวิธีการก็คือว่าเล่นแข่งให้แต่สมัยก่อนไม่ได้วิธีการก็คือว่าเราก็ต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองต้องปรับตัวเองคือคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะครับไม่ว่ารุ่นน้องรุ่นไหนก็แล้วแต่ยอมรับซะเถอะแข่งก็แข่งแต่ว่าในเมื่อได้รับคำติเตียนเราก็ฝึกขยันเนาะก็ขยันหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับคนที่ว่าเรานี่เป็นคนในวงการหรือนอกวงการคนในวงการสิจริงเหรอวงการทั้งนอกวงการในวงการก็ว่าหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นใครอ่ะถามใหญ่ใหญ่ไม่พูดชื่อเลยดีกว่าอย่าพูดชื่อไม่แต่พูดชื่อเขาได้เหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนะเพราะเป็นเรื่องจริงอย่างคุณว่าผมเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรนี่แต่ดิฉันไม่เคยว่าคุณนะเพราะเราคุยเรื่องจริงกันอยู่ใครว่ามาคุณนี่แหละคุณนี่แหละคุณเคยสัมภาษณ์รายการนี้คุณว่าผมเลยเนี่ยฉันว่าแค่2 ครั้งเองว่าเล่นแข่งนี่แหละเอาน่ะแต่ทุกอย่างตอนนี้พี่เมฆก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถอยากจะเรียกไปร่วมงานอะไรสามารถเรียกได้เลยพี่เมฆอยากบอกอะไรคนที่เคยดูถูกเราก็ดูถูกอีกได้นะไม่ว่ากันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนจะดูถูกใครจะติเข้ามาในอินสตาแกรมหรือว่าออกสัมภาษณ์สดก็ได้บอกว่าเนี่ยเล่นแข็งอย่างงู้นอย่างเราจะได้ปรับปรุงเป็นคนยอมรับได้เป็นคนยอมรับพัฒนาเลยยินดียินดีทีนี้ถ้าเกิดไม่มีใครบอกเลยเนี่ยก็จะโง่ตลอดการคนที่ไม่มีใครบอกแล้วเล่นแข็งหรือเล่นไม่ได้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเล่นเก่งอยู่ก็งมงายอยู่กับเดิมๆเล่นเดิมๆแล้วก็กลายเป็นแบบว่าโง่อยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครบอกแล้วต้องการความแล้วบางคนเนี่ยไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเล่นอย่างงู้นมีคนบอกไปด่าเขากลับอีกนั่นน่ะปัญหาใหญ่ของคนเลยล่ะคนจะเป็นอย่างนี้แหละปัญหาใหญ่นี่ดูพี่เมฆเขาเป็นคนแบบจริงจังกับการทำงานมากนะใช่เห็นว่าจริงจังถึงขนาดว่าครอบครัวเนี่ยเกือบจะลืมพี่เลยทีเดียวโอ้จริงไหมฮะได้แล้วเราหาเงินนะครอบครัวตอนนี้มีเมียกี่คนมีเมียเกือบตอบเกือบอะไรเกือบหลุดออกมาแล้วเมฆสติต้องคนเดียวสิต้องคนเดียวมีเมียต้องคนเดียวพูดอย่างนี้บ่อยนะเดี๋ยวโดนเตะเกิดบอก2 เกิด 3ผมซวยเลยนะแล้วเมียจ้องดูด้วยนะเนี่ยรายการเนี้ยคนเดียวคนเดียวลูกเดียวมีเดียวเมียเดียวเมียเดียวกิ๊กไม่มีกั๊กไม่มีคุณตรงๆลูก2คนลูก2น้องมาร์คน้องแมมนะแล้วน้องมาร์คน้องมาร์คกี่ขวบแล้วน้องมาร์ค3ขวบ9เดือนน้องแมม1ขวบ1เดือน1ขวบ1เดือนนี่ไงคือบ้างานมากจนแบบว่าคนที่บ้านไม่สนใจแล้วคือพูดง่ายๆว่าคือนะลูกเขาส่วนมากจะติดแม่ครับติดแม่2คนนะเราก็แบบว่านี่นอนเตียงคนเดียวครับแล้วลูกไปนอนไหนรู้ป่ะตรงไหนนอนข้างเตียงกันอ๋อคือพ่อแม่ก็นอนข้างเตียงเขาก็ไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่าต้องแยกเพราะว่า3คนมันนอนยากไอ้ทีนี้ทุกคนก็ลงไปนอนข้างเตียงผมก็นอนเตียงอยู่คนเดียวอ๋อไปนอนอยู่ข้างล่างกองข้างล่างต้องรอให้เขาหลับจะยกไอ้ตัวใหญ่ขึ้นมานอนข้างบนแหมหรือว่ารอให้เขาหลับแล้วยกเมียขึ้นมาบนเตียงโอ้เมียไม่ได้เลยยกเมียไม่ได้ทำไมอ่ะไอ้ตัวเล็กไอ้แมมมันดูดนมติดคาพอเผลอๆนมหลุดจากหัวนมก็อ๋อเหรอแล้วถ้าพ่อหิวขึ้นมาล่ะผมหิวก็ดูไม่ได้คือพูดง่ายตอนนี้คือเนี่ยหิวนมก็ดูไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีร้องแม่ไม่มีไม่ร้องกับลูกบ้างแม่ร้องไม่ได้เลยน้อยใจไหมพี่เมฆที่ตอนนี้แบบลูกติดแม่มากไปอยู่กับคุณแม่หมดเลยแล้วไม่มาเล่นกับพ่อมั้งเออดีแล้วล่ะนะฮะติดแม่เยอะๆมันอบอุ่นอยู่กับนมแม่ไปยินดี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 แต่ตอนนี้เนี่ยก็ดันลูกเข้าวงการด้วยนะฮะดันสิบริดสิบเดชพยายามอยู่ไงเมาส์พาไปในวงการพาลูกๆเข้าไปเมื่อวานพาไปเข้าค่ายอาติตาถ่ายอาติตาก็ให้ใส่ชุดเป็นบางรายจันทร์หมดเลยครับเขานัดเช้าเดินไปเดินมาถึง3 โมงยังไม่มีเข้าฉากนี่คือน้องแม็กคนเดียวนะเด็กงอแงน้องมาร์กก็วิ่งขึ้นรถเลยไปอยู่ในรถแต่ว่าได้ใส่ชุดแล้วได้ถ่ายรูปและไอตัวเล็กก็พอมาเข้าฉากปั๊บตัวเล็กอีก1 ขวบกว่าเองนะ1 ขวบก็ให้ยืนเป็นเข้าฉากเป็นกับอยู่ในฉากหน้าฉากเลยแบบยืนทรงดูทรงหน่อยแล้วขาวจั๊วเลยเพราะว่ามันบางรายจันทร์มันก็ดำๆกันแล้วนี่สักพักน้องก็เลยเอาออกเดี๋ยวค่อยพามาใหม่ครับมีอีกหลายเยอะมีหลายเรื่องอีกหลายเรื่องเดี๋ยวพาแน่นอนดูแล้วมีน่าจะมีแบบมีความสามารถแล้วน่าจะไปทางนี้ได้มั้ยพี่เมฆ2คนนี้ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจะยัดเยียดอ่ะคือประมาณว่าตอนเนี้ยปัดดัน
ขี้เกียจทำงานแล้วยัดเยียดอีก2คนเข้าไปช่วยหาเงินคือไม่รู้แหละบางคนบอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวลูกมันค่อยเดี๋ยวมันอาจจะให้เขาอยากทำเองหรือเปล่าไม่จะยัดเยียดให้ทำงานช่วยหาเงินเข้าครอบครัวยิ่งเป็นเด็กเนี่ยนะเด็กเล็กๆตัวเล็กๆหรือว่าเด็กเนี่ยให้รู้จักทำงานตั้งแต่เด็กเนี่ยให้รู้คุณค่าของเงินผมว่าจะดีมากๆเลยนะเนาะใช่แล้วก็อยู่ในสายตาของพี่เมฆอยู่แล้วใช่ไม่แน่นะพาไปกองถ่ายตลอดคือดีวันซับไงคือวันดีแต่กดเล่นเกมเล่นมือถือไม่กลัวไปเจอพวกช่างแต่งหน้าทำผมมาแกล้งหยิกเล่นก็ให้เขากินบ้างเดี๋ยวสามขวบเองมันต้องมีประสบการณ์คือเป็นเด็กมันต้องมีประสบการณ์เร็วไปบ้างพี่เมฆไม่เป็นไรกินตั้งแต่วันเด็กๆนี่แหละคือให้เขากินโตๆมันจะได้ไม่ต้องเงยให้จะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราฟังพี่เมฆพูดคุยนะเท่าที่เราได้ขยี้แล้วนะฮะสรุปตอนนี้ชีวิตของพี่เมฆไม่ว่าจะการทำธุรกิจขาดทุนงานมันเธอหดแต่ชีวิตยังโอเคใช่ไหมฮะสนุกอยู่กำลังมันเลยตอนนี้กำลังมันนะฮะกำลังมันเลยครับโอเคเลยจะให้ร้องไห้เหรอจะให้ร้องไห้เหรอติดหนี้ก็จ่ายไม่มีงานก็หางานทำมันถือว่าเป็นชีวิตเนาะคือคุณจะบอกว่างานบันเทิงดีใช่ไหมเริ่มดีแล้วตอนนี้เหรอดีมากมีทุกช่องยกเว้นช่องทรูยังไม่ให้ผมเลยเนี่ยช่องทรูเนี่ยช่องทรูอ่อนใจรอนี่ไงช่องทรูนี่มานี่แล้วไงโอ้เดี๋ยวค่อยๆทุกวันนี้ก็7วันเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำงานไม่มีเวลาอยู่กับลูกๆนะผู้จัดช่องทรูฟอร์ยูดูอยู่เดี๋ยวมีบทให้ครับขอเถอะครับผู้ใหญ่จะดีเมื่อกี้ยังแรงๆอยู่เลยเงินที่8ล้านเนี่ยจะได้ผ่อนครับถ่ายถูกเดี๋ยวมีบทให้เลยโฆษณาสักตัวนึงครับสัก2-3ล้านเดี๋ยวผมจะได้แบบถ่ายถูกนี่ให้เลยดาราคนนี้คือใครอุ้ยภาพเล็กๆเลยพูดเลยไหมพูดเลยติ๊กเจษฎาเฮ้ยพี่มั่นใจทำไมพี่ดูมั่นใจผมดูออกติ๊กเนี่ยหล่อมากมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอดูโครงหน้าเขาดูโครงหน้าเขาฮ่าคุณให้อะไรผมอะเดี๋ยวคุณถ้าพี่เมฆส่ง SMS มาอ้าวน้ำหอมไปยกเซตไปฉีดจักรแร้ด้วยอาจจะเป็นพี่ติอ้วนก็ได้นะสมัยเด็กผอมพี่ติอ้วนครับคิดได้ไงพี่ติอ้วนรู้ใครจะไปรู้โอเคถือว่าดูปิดพี่เมฆแล้วดูใบให้เราแล้วนะครับคุณผู้ชมฝากมาทันใบอะไรล่ะผมได้แล้วเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่มอบเลยรายการเลยมามอบเลยค่ะจริงๆน่าส่งพี่เมฆไปเล่น The Big Picture นะทำไมอ่ะไปชิงเงินล้านอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะฮะคุยกันต่อขยี้กันต่อมีหลายประเด็นนะฮะขยี้ผู้ชายคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องเซ็กซี่ให้พี่เมฆถอดเสื้อโชว์ดีกว่าพี่เมฆไม่เอาถอดเกงเลยเลยถ้าผมถอดก็ต้องถอดด้วยนะโอ้มันไม่น่าจะพี่เมฆต้องมีมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมทางช่อง True for You ของเรานะฮะจัดทำจำนวนจำกัดนะครับพร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสนใจนะฮะรีบลงทะเบียนนะฮะขอรับปฏิทินปีใหม่นะครับส่ง SMS นะฮะโดยพิมพ์นะครับคำว่า24นะฮะตามที่ชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็ที่อยู่นะฮะที่จะให้จัดส่งนะครับแล้วส่งมาที่หมายเลขนะครับ4764106นะฮะหมดเขต31ธันวาคมนี้นะฮะหรือจนกว่าปฏิทินจะหมดนะฮะขอสงวนสิทธิ์1หมายเลขนะฮะรับปฏิทิน1เล่มเท่านั้นนะครับทีมงานจะส่งข้อความนะฮะกลับไปยืนยันสำหรับผู้ที่ได้รับปฏิทินนะฮะถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยส่งมาขอทีมงานเช็คนิดนึงว่าส่งมาถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่น่าถึง31ธันวาคมเมื่อวานนี้คนส่งมาเยอะมากใช่ตอนนี้วันนี้25นะส่งมาได้ตลอดทั้งวันเลยนะฮะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวใช่เราก็มีพิเศษด้วยเราก็มีปฏิทินของขวัญปีใหม่นะครับกับพี่เมฆวินัยไกรบุตรด้วยครับถือว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยถือว่าแฮปปี้พี่เมฆครับแฮปปี้ด้วยพี่เมฆครับผมครับผมรายการดังๆเฮงๆอยู่ได้ตลอดขอบคุณค่ะครับไปขอบคุณผมจะได้มาอีกแล้วกราบที่อกเดี๋ยวๆอย่าส่วนตัวเจ๊อย่าส่วนตัวไหนเห็นว่ามีประเด็นจะเคลียร์ถามสายลับที่ยังไงมีสิสายลับเชิญค่ะมาแล้วจ้าต้องบอกสวัสดีปีใหม่กันรอบนะคะพี่เมฆแต่ที่แน่ๆจ้าไม่รู้ว่าจะถ่ายปฏิทินเหมือนกับผู้ประกาศข่าวกับพิธีกรเราหรือเปล่าเพราะว่านางชอบเปลืองผ้าโชว์หุ่นแซ่บๆเอาใจเก้งกวางนะจ้าแต่ว่าเจอดีจ้าโลกจิตปีนเข้าไปดูของลับนางจ้ะอุ้ยยังไงใหญ่หรือเล็กพี่เอกกี้ขยี้เลยจ้าเฮ้ยใจแล้วใจแล้วว่าใหญ่หรือเล็กที่กล้าถ่ายขนาดนี้แขนน่ะที่จับกรอนประตูเนี่ยใหญ่หรือเล็กดูแล้วน่าจะใหญ่เลยดูจากต้นแขนพี่เขางานโบกะเอาก็ต้นแขนพี่เขาเล่นกล้ามาขนาดนี้คุณโบคะตัวอย่างนี้ใหญ่ไหมเนี่ยพุงใหญ่ตูดปอดยอดตูดปอดตูดปอดหรือเปล่าพี่เมฆเห็นโดนพี่เมฆเล่าหน่อยเร็วการที่พี่เมฆได้โดนโรคจิตเนี่ยนะครับเชียร์พี่เมฆมันเป็นเรื่องราวยังไงจริงใช่ไหมฮะคือตั้งแต่ถ่ายมาแล้วโดนลวนลามโดนลวนลามทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งกระเทยทั้งเกย์ครับผมเพศไหนมากที่สุดฮะผมว่าเกย์นะ
เก๋เนาะเก้งกวางเนาะเขาลวนลามยังไงพี่เมฆยังไงยังไงฮะก็แบบเขาแบบบางทีแอดไลน์มาแล้วบอกว่าคือมันในอินสตาแกรมมันจะมีเบอร์เรื่องงานแล้วแอดไลน์มาแล้วอยู่แบบว่ามาสวยเลยมา5 6 7คนมาเต็มไปหมดคุยไปคุยมาอ้าวผู้ชายรอเพราะดูจากรูปมันไม่รู้ไงมันเป็นภาพไม่รู้ดูไม่ออกเขาคุยมาในเชิงชู้สาวหรือว่าคุยเฉยๆวันนั้นเชิงชู้สาวเชิงแบบว่าแบบแบบเฮ้ยมาเลยจัดเต็มมาหาน้องเลยจัดเต็มมาเลยเนี่ยน้องอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นอะไรมีคนชื่อท็อฟฟี่กับเจ๋งบ้างไหมฮะโอ้นี่คือทีมงานของเราเองผมเหรอไม่แล้วแบบว่าพอคุยไปคุยมาก็เราก็คิดว่าพอเป็นอย่างนี้เป็นผู้ชายปั๊บพอคุยคนที่สองที่สามเราก็ถามว่าผู้หญิงผู้ชายครับครับลืมบอกหนูประเภท2ค่ะอ๋อเหรอยาวมาเลยมีผู้หญิง2มีผู้ชาย4กันไปแล้วไอ้บางคนก็มาทาง Facebook มาแบบว่าแบบว่ามีรุ่นลูกมีอุ้ยอายุ14อายุ12อายุ16สนใจคนทุกเพศทุกวัยพอเปิดไปดูหน้ามันแบบโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยนี่มันคุกให้ไม่ใช่นี่เด็กไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเด็กๆโอ้ยสวยทั้งนั้นหน้าโอ้14 16มาเต็มเลยอินสตาแกรมมาพูดตุ๊ดเคโรตุ๊ดเด็กนี่เหรอแต่น่ารักนิสัยดีโอ้ยชอบปลื้มอย่างงู้นอย่างนี้เราก็แบบโอ้ยหลานเอ้ยลูกเอ้ยไม่เรียนหนังสืออย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับลุงเลยชอบกูอ่ะอย่ามายุ่งกับลุงเลยแต่น่ารักแล้วมีบางคนคือใสแต่ผมเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้รังเกียจอะไรใครจะมาแบบว่าแนวไหนก็แล้วแต่มาแบบแนวแบบบางคนก็แบบว่ามาขอดูบ้างจะมาเดทบ้างจะมาอาบน้ำให้พี่ได้ไหมเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะเจอตัวจริงขออาบน้ำได้เหรอโอ้มีขออาบน้ำให้เหรอขออาบน้ำขอถูสบู่บ้างผมแล้วผมก็แบบเย้ยมารุนแรงแต่พี่ไม่เคยไปว่าอะไรเขาเลยใช่ไหมไม่แล้วพี่เคยไปไหมไม่กล้าอ๋อไม่กล้ากลัวเขาแทงหลังคือได้มีดคือผมเนี่ยคือผมจะบอกว่าคือเราเป็นคนของวงการบันเทิงเราเองเนี่ยมีคนชอบเราไม่ว่าในแนวไหนก็แล้วแต่เราก็รู้สึกดียังไงก็มีค่าดีกว่าคนเกลียดดีกว่าคนด่าแล้วผมรู้สึกดีแล้วผมก็แบบว่าเวลาเขาคุยมาอย่างนี้เราก็อ๋อกินข้าวหรือยังว่างๆก็มากินพร้อมๆกับครอบครัวเลยดีกว่าอย่าไปกินกันสองคนเลยอะไรเงี้ยคือพยายามเบี่ยงเป็นมาให้มันเป็นเรื่องคุยไปเรื่องอื่นจนเขารู้ว่าเราไม่แต่เราก็ไม่ได้ด่าเขาไม่ได้อะไรเขาไม่เคยพูดดีๆไม่เคยเลยครับแสดงว่าเราก็รู้สึกชิลๆถ้าเกิดว่ามาแบบไหนเราก็สามารถตั้งรับได้หมดคือเราคนเราอะนะคือความชอบของคนแต่ละคนอาจจะชอบแบบแปลกชอบแบบในทางเซ็กชอบแบบในทางส่วนตัวเรื่องของความเป็นฮีโร่ชอบแบบชอบความเป็นความจริงใจหลายๆแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรามันมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้แบบนี้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยินดีพี่เมฆแล้วเคยเจอแบบจังหวะแบบเดินๆมาแล้วคว้าหอมหมกเราเลยไหมมีก็มีเหมือนกันอะมือมาโดนเลยแล้วยังไงอะก็มีเคยแล้วดึงออกเฉยๆแต่นี่ช่างแต่งหน้าไปเดินเดินเดินมาปั๊บโอ๊ยแต่แล้วอังๆไงไม่อังจับเลยว้ายแล้วทำไงอ่ะผมทำไงเรียบร้อยยังป้าอะไรป้าทำข้อบอกทำอะไรป้าเรียบร้อยแล้วค่ะจับดูหน่อยว่าใหญ่จริงหรือเปล่าเอาป้ามึงทำให้แล้วพอป้าจัดเลยไม่ก็บอกเลยทำเสร็จยังทำเสร็จจะไปแต่งหน้าพึงพอใจแล้วก็ถือว่าสนิทกันครับผมนะอนาคตจะถ่ายเซ็กซี่อีกไหมอ่ะคิดว่าจะถ่ายอีกนะอยากถ่ายตอนประมาณ55 60แต่ว่าอยากจะทำให้แข็งแรงให้แข็งแรงตอนนี้ก็บิ้วอยู่คือบิ้วให้มันคืออยากให้ร่างกายแบบว่าอยากให้ฟิตเป็นอย่างนี้ตลอดอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดเป็นคงสภาพตลอดเพราะจริงพี่เมฆเป็นอีกหนึ่งคนที่หุ่นดีมาตลอดใช่ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยก็ไม่ถึงกับเล่นหนังถอดเสื้อสบายอ่ะก็ไม่ถึงกับแบบว่าเป็นซิกแพคมี6ซิกแพคแต่ว่าแค่แบบไม่มีพุงนิดหน่อยทำไงให้ไม่มีพุงอ่ะก็ออกกำลังตีแบตตีแบตตีกอล์ฟฟิตเนสอะไรพี่ไม่ตีกอล์ฟเนี่ยน้ำขอญาตไปตีด้วยกันได้ไหมพี่ผมเพิ่งมาตีกอล์ฟตอนนี้ได้เดือน2เดือนขอลุ้มล่าร้อยนะไปจ่ายหนี้เดี๋ยวพี่ไปเอาจากลูกหนี้พี่เดี๋ยวเอาเรื่องผมเราขยี้ไปทุกประเด็นเวลาหมดเร็วมากเลยคุณผู้ชมฮะคุยยังไม่มันเลยรายการนี้เห็นไม่บอกแล้วว่าเนี่ยให้ผมเล่นละครหนึ่งเรื่องเลยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งคุยไม่ถึง25นาทีอุตส่าห์ตื่นมาตี5แฟนๆหน่อยแฟนๆหน่อยพี่เมฆเชิญทิ้งท้ายเลยครับรอดูละครครับรอดูละครครับปีหน้านี้ออกประมาณ5ช่องช่อง3ช่อง7ช่อง8ปึ๊บมีหมดทุกช่องครับรอช่องทูไปอยู่ด้วยยกเว้นช่องทูนี่แหละรอช่องทูไปอยู่หน้าอย่าน้อยหน้านี่พี่เมฆครับ
IG อะไรบอกผู้ชมเผื่อตาม IG ฮะวินัยไกรบุตรเลยโอเควินัยภาษาอังกฤษวินัยไกรบุตรแต่ไม่อยู่ INAIKRAIBUTR มาเลยฟึบเลยโอเคครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะที่มาให้เราขยี้ในวันนี้ครบทุกประเด็นเลยนะครับพี่เมฆวินัยไกรบุตรขอบคุณมากครับมาริคริสต์มาสด้วยพี่มาริคริสต์มาสครับโชคดีโชคดีทุกคนครับวันนี้ขอบคุณนะฮะเป็นของสนับสนุนของเรานะฮะBell Perfume นั่นเองนะครับใช่เลยครับผมแล้วก็วันนี้วันคริสต์มาสนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆด้วยละกันใช่แล้วครับผม Merry Christmas นะฮะใครไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยเมาไม่ขับนะครับผมใช่แล้วนะฮะแล้วกลับมาพบกันวันจันทร์นะฮะ 7:30 นะฮะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ